ำไรอะสร้อยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแต่ฉันได้ยินเหมือนเธอคุยกับใครอยู่นะใครจิกใช้ใครจิกใช้อะไรคะไม่มีแน่ใจนะว่าไม่มีไม่แน่ใจอะสิหุยนิกเอามาดูนิกคุณเสียมารยาทนะเอามาดูนี่มันของฉันนะนิกคุณถ้าเอาสูตรนี้ไปทำนะรับรองว่าเรียบหมดหม้ออ่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้นะยะอาจารย์เคยสอนแล้วใช่ไหมว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งมันก็แค่นี้ส่วนผู้ชายถ้าผู้ชายคนไหนนะยังจำสูตรไม่ได้หลังไมค์มาหาอาจารย์เลยนะจ๊ะเดี๋ยวอาจารย์จะไปสอนให้ถึงที่เลยส่วนผู้หญิงแค่นี้ทำไมจำไม่ได้ยะสู้มีอาจารย์ก็ไม่ได้นี่เห็นไหมเนี่ยคุณฉันกำลังฟังอาจารย์ยิ่งเสียบอยู่ฟังไม่ทันเลยคุณเข้ามาขัดฉันทำไมเนี่ยหมดอารมณ์ดูแล้วไปนอนดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรอีกอะฉันหิวอะทำอะไรฉันกินหน่อยสิไหนบอกว่ากินฝีมือฉันไม่ลงไงแค่กาแฟแก้วเดียวเนี่ยคงจะมีปัญญาชงใช่ไหมสู้ๆนะครับฝ้ายแต่ทำไมเจ้านายฝ้ายถึงต้องเรียกฝ้ายว่าสร้อยด้วยคุณประหลัดครับคุณประหลัดครับคุณประหลัดครับไปทำอะไรมากันป่านนี้ครับเนี่ยมีอะไรกันครับบอกผมได้นะครับแอดมินเขาไม่คิดจะอัปเดตอะไรเพิ่มเลยหรอวะมามายหายแบบนี้ลูกเพจก็หนีหมดพอดีโอ้ยไม่หนีหรอกคุณเดี๋ยวเขาก็โพสแล้วเธอรู้ได้ไงอ๋อฉันก็ไลฟ์เพจนี้อยู่เหมือนกันน่ะอ่ะนี่ของคุณฉันจะกินกาแฟไม่ใช่น้ำเต้าหู้นี่ก็ไม่ใช่น้ำเต้าหู้แต่มันเป็นน้ำลูกเดือยสมองเธอได้รับการกระทบกระเทือนอะไรแบบนี้ป่ะฉันสั่งกาแฟฉันไม่ได้สั่งน้ำอื่นฉันปกติดีคุณนั่นแหละไม่รู้หรอว่ากาแฟมันไม่ควรดื่มเยอะๆยิ่งคุณดื่มก่อนนอนแบบนี้มันทำให้อาการคุณกำเริบอย่างคุณนี่มันต้องน้ำลูกเดือยช่วยแก้อาการของคุณแล้วก็ทำให้หลับสบายด้วยฉันไม่กินแล้วก็เลิกพูดเรื่องที่ฉันป่วยด้วยถ้าไม่กินข้อตกลงระหว่างเราถือว่าจบกันฉันจะไม่ไปส่งอาหารให้คุณและจะไม่ทำตามที่คุณสั่งอีกไม่กลัวฉันเปิดโปงเรื่องของเธออย่างนั้นหรออย่างมากฉันก็แค่ถูกไล่ออกส่วนคุณนึกเอาแล้วกันว่าถ้าคุณหญิงแม่ของคุณรู้เรื่องความสัมพันธ์คุณกับคุณลิต้าจะเป็นยังไง ไม่แน่นะงานวิวาของคุณอาจจะเลื่อนมาจัดเร็วๆนี้ก็ได้เธอขู่ฉันเหรอฉันไม่ได้ขู่คุณมีเงื่อนไขกับฉันฉันก็มีเงื่อนไขกับคุณเหมือนกันถ้าคุณจะให้ฉันดูแลเรื่องอาหารการกินของคุณนะต่อไปคุณต้องยอมกินทุกอย่างที่ฉันทำให้เอาไงตกลงไหมวิทย์เรียบเลยตกลงเสียแกเล่นเอาดินมาถมทับทางเดินน้ำหมดเลยครับพวกเราก็เลยต้องแอบออกมาขุดตอนกลางคืนไม่งั้นไม่มีน้ำเข้านาพวกเราครับแน่ใจนะครับว่าเป็นฝีมือของเสียทวีศักดิ์โอ้ยจะเป็นใครไปได้ล่ะครับที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ดินที่เสียซื้อไปแล้ววันก่อนน่ะยังเห็นเสียเอารถขนดินเข้ามาในหมู่บ้านด้วยครับนี่จริงๆเลยเสียเนี่ย
ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้นะครับปลัดช่วยเหลือพวกเราด้วยนะครับพวกเราเดือดร้อนจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับยังไงผมจะจัดการให้นะครับแกวางโปรเจกต์ไปถึงไหนแล้ววะฉันต้องมั่นใจจริงๆว่าสินค้าของเราเปิดตัวมาต้องไม่ซ้ำใครต้องเจาะตลาดลูกค้าให้ได้เร็วที่สุดด้วยไม่ใช่คนใช้กับเจ้านายธรรมดาจริงๆแน่จริงก็อย่ารักนะคะถ้าเธอพลาดจะเสียฟองทันทีต้องสายหู